กลับมาดูบรรยากาศการช็อปช่วยชาติในวันสุดท้ายก่อนสิ้นปีนะคะจะคึกคักขนาดไหนไปติดตามจากรายงานของคุณดวงกมลแสงจันทร์ค่ะสุดท้ายของมาตรการช็อปช่วยชาติค่ะที่ให้สิทธิประชาชนที่ซื้อสินค้าและบริการในวันที่14ถึง31ธันวาคม2559สามารถนำไปลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาได้ไม่เกิน 15,000 บาทค่ะจะคึกคักขนาดไหนเราลองไปดูกันนะคะมาตรการช็อปช่วยชาติในปีนี้นะคะคณะรัฐมนตรีขยายระยะเวลาจากเดิมค่ะ7วันในปีที่แล้วเป็น18วันในปีนี้นะคะซึ่งคาดว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดมากกว่า 20,000 ล้านบาทค่ะและคาดว่าจะช่วยลดภาระด้านภาษีให้กับประชาชนถึง2ล้านคนกันเลยทีเดียวค่ะบรรยากาศการช้อปปิ้งในวันนี้นะคะคึกคักมากๆค่ะแม้ว่าจะเป็นวันหยุดสิ้นปีนะคะก็ยังมีคนมาเลือกซื้อสินค้ากันมากมายค่ะเดี๋ยวเราลองไปคุยกับพี่ท่านนี้กันดีกว่าค่ะมาช้อปปิ้งเหมือนกันค่ะพี่ขาท่านโทษนะคะสวัสดีค่ะมาซื้อสินค้าอะไรคะก็วันนี้มาดูพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะก็กะว่าจะเอาไปเป็นของขวัญแจกญาติพี่น้องแล้วก็ซื้อไว้ใช้เองบางส่วนนะคะได้ใช้สิทธิ์มาตรการช็อปช่วยชาติไหมคะพี่ใช้ค่ะใช้อยู่มันดียังไงบ้างอะคะพี่ก็คิดว่าที่รัฐบาลมีโครงการนี้มันก็ช่วยเราได้ส่วนหนึ่งอะค่ะคืออย่างน้อยมันก็ไปช่วยลดหย่อนภาษีก็เราก็จะได้มีส่วนตรงนี้ไปช่วยในเรื่องของรายได้ของเราด้วยสินค้าที่ขายดีในปีนี้นะคะก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็ของตกแต่งบ้านค่ะเพราะว่ามีมูลค่าสูงประชาชนก็เลยจะซื้อเพื่อเป็นของขวัญให้กับตนเองแล้วก็คนในครอบครัวในช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะซึ่งผู้ประกอบการก็คาดว่านะคะจะช่วยกระตุ้นยอดขายได้มากถึง 20% กันเลยทีเดียวค่ะไหนๆก็มาแล้วนะคะขออนุญาตใช้สิทธิ์ช็อปช่วยชาติสักหน่อยค่ะผู้ที่มาขอใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบนะคะก็คิวยาวไม่แพ้กันค่ะซึ่งทางห้างนะคะเขาก็ได้เพิ่มจุดการให้บริการแล้วก็เพิ่มพนักงานในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนด้วยค่ะตัวเลขเศรษฐกิจไทย2เดือนสุดท้ายของปีนี้เริ่มฟื้นตัวค่ะทำให้เราคาดหวังว่าเศรษฐกิจไทยในปีหน้าจะดีขึ้นสำหรับใครที่พลาดใช้มาตรการช็อปช่วยชาติในปีนี้คงต้องรอลุ้นกันค่ะว่าปีหน้าจะมีอีกหรือไม่ค่ะ